ดึกเลยนะคะพอดีวันนี้มาซื้อของสำหรับวันคริสต์มาสนะคะก็จะมีการซื้อของแล้วก็เอาไปให้คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เรารู้จักอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ช้อปปิ้งนานมากคือขาแทบจะหักเลยนะคือแบบว่าคนมันช็อปเยอะมากแล้วก็เราต้องไปต่อแถวอ่ะเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าที่จะได้จ่ายเงินนะคะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะวันนี้จะมารีวิวความหนาวนะคะว่าที่นี่มันหนาวขนาดไหนคือตอนนี้ยังมีปัญหานะคะก็คือมันขับรถยังไม่ได้อยากรู้ว่าทำไมถึงขับรถไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำไมนะคะถึงไปยังไม่ได้นะคะค่ะคือตอนนี้นะคะก็เป็นกระจกนะคะกระจกหน้าของเรากลายเป็นอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่ามันจะขับรถลำบากมันมองไม่เห็นเราก็จะพ่นไปดูซิไปได้ไหมนี่คือเป็นน้ำยาแบบพิเศษนะคะก็คือว่ามันสามารถละลายได้ตายแล้วเห็นไหมคะว่าน้ำแข็งมาอีกแล้วนะเห็นปะมาอย่างไวคือมันทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ก็จะต้องเพิ่มความร้อนนะคะก็จะเปิดฮีทให้มันเพิ่มขึ้นนะคะจะได้มองเห็นไม่รู้ว่าจะช่วยได้เยอะแค่ไหนนะคือจะต้องนั่งเฝ้าอยู่ในรถอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้คือตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้เลยดูซะก่อนพอฉีดปุ๊บน้ำแข็งมาปั๊บเลยนะเอาลองอีกสักรอบหนึ่งนะคะคือตอนนี้ลองมาหลายรอบแล้วก็ผลก็เป็นเหมือนเดิม ยังไปไม่ได้นะหรือว่าเราต้องฉีดไปตลอดทางที่กลับบ้านน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันมาอีกแล้วนะคะดูดีฮีเตอร์ก็ยังเอาไว้อยู่เลยนะตอนนี้รีวิวความหนาวก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นแผ่นน้ำแข็งไม่เชิงนะดูตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าในรถมันเริ่มอุ่นขึ้นยูก็จะค่อยๆขับกลับละกันเพราะว่ามันก็ยังมองเห็นอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะมีคราบเพราะตอนนี้ในรถเราเริ่มอุ่นละหลังจากที่นั่งมาเกือบ10นาทีละนั่งมาประมาณ 5-6 นาทีไม่มีอะไรมาก ให้ดูว่าเวลาหนาวๆแล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ